เป็นนักเลงต้องใส่ปากดำแต่เห็นราคาแล้วต้องทำใจสวัสดีครับผมสตาร์จาก SC4Lite ในคลิปนี้นะครับเราได้รับผู้สนับสนุนผู้ใจดีนะครับนั่นก็คือคุณนิ้วนะครับทักแชทมาถามว่าได้รอไอเทมใหม่นี้หรือยังนะครับเราก็ไม่ปฏิเสธครับเราอยากจะเทสเต็มที่เลยสิ่งที่จะเอามาเทสวันนี้ครับแน่นอนครับมันคือสิ่งที่อยู่ในไตเติ้ลวิดีโอนี่แหละมันคือนี่ครับแว่นดำซึ่งแว่นดำเนี่ยมีคุณสมบัติป้องกันอาการดาร์กเน็ต 5%นี่อย่างเก่งเลยครับอันนี้ไม่มีรูนะแต่แค่คุณสมบัติของมันก็ไม่ต้องมีรูก็ได้ครับเก่งมากแล้วแค่นี้แต่แว่นนี้มีเวอร์ชันมีรูด้วยนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวไปดูตัวไอเทมเสริมของมันนะครับซึ่งไอเทมเสริมของมันเนี่ยแน่นอนครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะก็คือปากม็อบนี่แหละม็อบสคราฟนะครับตัวม็อบสคราฟเนี่ยบอกว่ามันสามารถใช้สกิลสเปลเบเกอร์เลเวล2ได้ซึ่งก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะแต่มันได้จริงๆนะเห็นไหมใส่ปุ๊บมีสกิลเบรกเลเวล2มานะครับโอเคประเด็นคือถ้าหากว่าเราใส่กับแว่นดำหรือแว่นธรรมดาหรือแว่นดำมีรูก็ได้นะครับแว่นดำมีรูหรือแว่นรูธรรมดาก็ได้มันจะเพิ่มความทนทานจากการโจมตีของเพลเยอร์หรือก็คือการคนนั่นแหละ 2% ทีนี้สเตตข้างล่างเนี่ยจะมึนๆหน่อยนะมันคือทุกๆ80ของสเตนกับลักเบสนะที่กดอัพนี่แหละรวมกันได้80ครับมันจะเพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีใส่มอนสเตอร์ทุกประเภท 6% คำนี้แปลง่ายๆภาษาคนบวก ATK 6% ครับแล้วก็ทุกๆ80เนี่ยจะบวกให้คลีด้วยอีก 5% รวมถึงคีดาเมจอีก 10% นะครับต่อมาครับเป็นการรวม80หน่วยของอีทและก็เด็กทุกๆรวมได้80เนี่ยมันจะได้ MATK 120แล้วก็ลดเวลาไล่ 3%ฟื้นฟู 10% นะครับนี้ผมก็ถอดใส่ให้ดูนะเห็นไหม MVTK เพิ่มมาจริงนะครับซึ่งสแตทผมเนี่ยจะได้ MVTK ทั้งหมด2ทบหรือก็คือ240นั่นเองอ่ะต่อมานะครับก็จะมีทุกๆ AG กับวิทรวมกันแล้ว80เราจะได้ลดดีเลย์หลังการโจมตี 5% หรือก็คือ APD บวก 5% นั่นเองนะครับแล้วก็แม็กเลือดเพิ่ม 5% แล้วก็ยังมีเพิ่มความทนทานจากการโจมตีของเพลเยอร์อีก 2% ในตัวสแตทนี้ตัวของผมนี่ก็ได้มาอีก2ทบนะครับเหมือนกันแปลว่า APD ของผมนั้นบวก 10% แล้วก็แม็กเลือดบวกอีก 10% จริงๆแล้วตัวความสามารถของมันนี่ทุกคนน่าจะเคยชินแล้วนะครับเพราะว่าเห็นน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วแหละถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครของผมเนี่ยมันยังไม่ได้รีสเตตมาเพื่อตัวบ๊อบนะพอดีว่าคุณนิวเขาให้ยืมมานะครับผมก็เลยจะไม่ได้รีสเตตแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะแรงได้มากกว่านี้นะครับอันนี้คือทดสอบให้ดูนะว่าใส่ปากม็อบกับใส่ปากโป่งธรรมดาที่ผมใช้เนี่ย MATK มันต่างกัน240จริงๆทีนี้ตัวไข่เนี่ยมันก็มี MDef หรือป้องกันเวทเนี่ยที่0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบที่เซรีเลยใช้เซรีได้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะไม่แรงเท่าตอนทดสอบจิตเตอร์บัคนะครับเพราะว่าจิตเตอร์บัคเนี่ยมันดาเมจ2เท่าไงมันจะโกงๆหน่อยแล้วก็เอาการ์ดตัวฟอร์มเลดมานะครับซึ่งไข่พวกนี้เป็นฟอร์มเลดนะเมทิโอลงโดยที่ไม่มีรันอเวจินะครับอยู่ที่ประมาณ16,000-17,000มี17ด้วยครับเห็นอยู่17,600เอาเรื่องเลยยังไม่ทำอะไร17,300ไซเวฟติดนี่คือรันอเวจิยังไม่ติดเลยนะติดแล้วก็ลงประมาณสัก 20,000 กว่านะ 22,000 ครับอันนี้ก็จะเป็นปากม็อบนะครับที่มีของ MTK บวกทั้งตัวเลยซึ่ง MTK ของผมเนี่ยก็บวกถึง 25% แล้วก็ธาตุไฟเนี่ยบวกถึง 46% เลยนะยังมีเมทิโอแรงขึ้นอีก 20% ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวการ์ดเนี่ยที่มาทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 30% โอเคอันนี้เวอร์ชันเซรีนเดี๋ยวเราไปทดสอบหูแมวกันครับซึ่งสาเหตุที่เราต้องทดสอบตัวหูแมวเนี่ยเพราะว่าตัวเซรีนเนี่ยมันติด MDef ใช่ไหม MDef ของมอนเนี่ยมันจะทำให้ตัวเวทของเราเนี่ยเบาลงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทดสอบโดยติด MDef เลยก็จะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะกับหูแมวอันนี้ไข่พรเลเวล100นะครับติดอยู่ที่ประมาณ 12,000 อันนี้รันอเวจินะอย่าลืมอันนี้พอหูแมวครับมาหูแมวทำงานนะครับก็จะเหลือรันอเวจิติดแล้วก็จะเป็นดาเมจทั้งหมด 18,000 นะครับ 19,000 ด้วยนี่เห็นไหมสรุปก็เหมือนเดิมนะครับคือถ้าติด MDF เนี่ยยังไงก็ต้องหูแมวนะครับและการทดสอบสุดท้ายนะครับแน่นอนเป้าหมายเดิมครับอัมเดรัสเจ้าเก่าเดี๋ยวพามาดูของก่อนนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างก็จะมีหูแมวนะครับเพื่อจอดเกาะของอัมเดรัสซึ่งอัมเดรัสเนี่ยมี MDF แค่40แต่40เนี่ยต้องหักไปถึง 26% เลยนะของดาเมจทำ 20,000 ได้ 16,000 นะครับเอาดาบ Ancient T 3ใบนะครับเหมือนเดิมตัวคอสก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นบิดแล้วก็มีคอสพิศาจพวกชาโดว์พวกนี้ผมไม่ได้ออฟอะไรนะครับแล้วก็จะมีตัวของเสื้อโรบัสซึ่งตอนนี้เนี่ยเสื้อโรบัสของผมนะครับมัน
ไปอยู่ที่ MTK 3% แล้วก็เสื้อกลายเป็นโกสต์นะครับซึ่งก็ยังไม่ถูกใจแหละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปรีต่อทีหลังนะครับก็เหมือนเดิมครับเตือนไว้ก่อนนะจริงๆแล้วอัมเดรัสเนี่ยเราจะต้องใส่เสื้อดาร์กมานะเพราะว่าสกิลต่างๆของอัมเดรัสเนี่ยมันเป็นทักษะดาร์กส่วนใหญ่ถ้าหากเราใส่เสื้อดาร์กหรือเสื้ออันเดดมาเนี่ยเราจะไม่โดนสกิลเหล่านั้นเลยครับแต่เพื่อความแรงครับเราจะใส่เสื้อโรบัสนี่แหละมาตีมันอ่ะเดี๋ยวเรากดยาบัฟก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเวลาตีอัมเดรัสเนี่ยไม่เคยกดยาบัฟหรอกแต่ว่าเพื่อการทดสอบนะครับเราจะกดยาบัฟเสมอครั้งสุดท้ายที่ผมมาตีอัมเดรัสโดยรีวิวเสื้อโรบัสก็จะอยู่ที่ประมาณเมทิโอลูกละ 36,000 แล้วก็ไซเวฟ 42,000 นะครับกดยาฟูลบัฟเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ MTK ผมรวมแล้วเนี่ย 1,130 เลยนะเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองพลังปากม็อบกันมาครับมาแล้วครับทำไดรัสออกมาแล้วคลิกตีครับรันเวจิตีทันทีเท่าไหร่เนี่ย 46,000 ขึ้นมาอีก 10,000 นะ 47,000 8อะไรเนี่ย 58,000 เหรอ 58,000 ดีไซน์เวฟนะครับ 48,000 ดาเมจขึ้นมาอีกตั้ง 10,000 กว่าเลยดาเมจโอ้ยอย่างงี้จิ๊บๆครับอันเดรัสนี่มาแทงผมนิดเดียวเองมันแทงผมไปแค่นี้เองเดี๋ยวผมปั๊มเอานิดหน่อยก็ได้แล้วครับมาแล้วรันเวจิ 30,000 อะก็สรุปว่าเมทิโอแรง 38,000 ถึง 40,000 นะตอนไม่รันอเมจินะครับแล้วก็แรงถึง 47,000 48,000 นะตอนรันอเมจินะครับแล้วนั่นก็เป็นวิธีการทดสอบปากม็อบของผมนะครับโอเคเราก็ต้องขอขอบคุณคุณนิวก่อนนะครับอุตส่าห์ใจดีให้ยืมปากม็อบมาทดสอบการฟรีๆแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับเอาละสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับและนี่เป็นวิธีการสนับสนุนช่องนี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนสวัสดีครับผม